มาณ5 ทุ่มกว่าท้ายเรือมันจมครับคลื่นลูกแรกมายังไม่เท่าไหร่ครับไม่เกิน2 นาทีก็คลื่นลูก2มาก็ไปกันหมดเลยทั้งลำคนที่ไม่มีชูชีพคือไปอยู่ใกล้ๆคนที่มีชูชีพไว้เพราะว่าชูชีพมันไม่พอคนครับมันไม่ครบคนขอให้เจอทุกคนนะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์สูญเสียอย่างเงี้ยในภารกิจนี้นะเขามีการนำกำลังพลเพิ่มเติมมาจากหน่วยบัญชาการนาวิโยธินกับหน่วยบัญชาการต่อสู้กับยานรักษาฝั่งนะครับก็จำนวนประมาณ30 คนนะครับก็ในส่วนนี้ที่คิดว่าชูชีพไม่เพียงพอเรานั่งเรือไปถึงชุมพรครับ1 วันแต่ว่าเช้ามาเรือมันเทียบฝั่งไม่ได้ครับคือคลื่นมันแรงแล้วเขาไม่กล้าเทียบทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะพาทหารกลับแต่ว่าก็พยายามจะกลับกันให้ได้ครับแต่ว่ากัปตันเขาก็น่าจะรู้ว่าเครื่องมันไม่ไหวแล้วเขาก็เลยตัดสินใจจะมาจอดที่บางสะพานครับแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเครื่องยนต์มันไปไม่ไหวครับแล้วทีนี้เรือน้ำมันก็เข้าเรื่อยๆพอเครื่องยนต์มันดับก็คือก็ลอยคออยู่ลอยลำอยู่งั้นครับตั้งแต่4 โมงกว่ากับ5 โมงครับลอยลำจนเรือกระบุรีมาช่วยครับเรือกระบุรีมาประมาณ4 ทุ่มกว่าครับแต่ว่าเข้ามาเทียบช่วยเรือสุโขทัยไม่ได้ครับเพราะว่าคลื่นกับลมมันสูงครับคลื่นลูกแรกมายังไม่เท่าไหร่ครับไม่เกิน2 นาทีก็คลื่นลูก2มาก็ไปกันหมดเลยทั้งลำและเรือก็ตั้งดิ่งมาต่างคนก็ต่างตะเกียกตะกายว่ายหาเรือเขาบอกก่อนที่พวกผมจะตกคือคนที่ไม่มีชูชีพคือไปอยู่ใกล้ๆคนที่มีชูชีพไว้เพราะว่าชูชีพมันไม่พอคนครับมันไม่ครบคนอันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าคนบนเรือมัน100 กว่าครับแต่ว่าน่าจะขาดประมาณ20-30 คนครับที่ไม่มีน่าจะใช่ครับน่าจะยังครับมีเพื่อนผมก็ยังไม่เห็นเลยใส่แล้วว่ายน้ำไม่เป็นยังครับยังไม่เจออีก30 กว่าคนเป็นมากครับแล้วว่ามันมีคนที่มีผู้สูงอายุด้วยครับราชการที่อายุเยอะครับก็มีชูชีพแต่เขาก็ไม่ไหวครับร่างกายก็ไม่ไหวครับขอให้เจอทุกคนนะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์สูญเสียอย่างนี้นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไม่อยากให้เกิดการสูญเสียครั้งนี้ใจมันไปแล้วพี่ใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วผมอยากกลับไปหาพ่อมากเลยขวัญผมไปหมดแล้วพอแล้วตอนนี้ผมเหลือ6 เดือนครับใช่ครับ6 เดือนก็ปลดแล้วครับในภารกิจนี้นะเขามีการนำกำลังพลเพิ่มเติมมาจากหน่วยบัญชาการนาวิโยธินกับหน่วยบัญชาการต่อสู้กับยานรักษาฝั่งนะครับก็จำนวนประมาณ30 คนนะครับก็ในส่วนนี้แหละที่คิดว่าชูชีพไม่เพียงพอเพราะคนเรือทุกคนเนี่ยปกติจะมีชูชีพอยู่แล้วนะครับมีชูชีพอยู่แล้วก็ต้องตรวจสอบต่อไปว่าทำไมถึงไม่ได้เอาชูชีพมากับเรือด้วยครับแสดงว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นครับมีเพิ่มขึ้นมาเหลือ30 คนครับครับในส่วนหนึ่งของภารกิจคือท่านเรือหนึ่งก็มีการส่งเรือออกลาดตระเวนนะครับแล้วเขาต้องไปทำภารกิจก็คือไปร่วมในพิธีฉลองครบรอบ100 ปีวันประสูติของกรมหลวงชุมพรนะครับที่หาดไซรีนะครับเลยมีการนำเอากำลังพลในส่วนของนาวิโยธินกับหน่วยประชาการต่อสู้รักษาฝั่งเนี่ยเพื่อไปขึ้นบกไปร่วมในพิธีนั้นด้วยครับก็เป็นภารกิจที่เขาต้องทำอีกภารกิจหนึ่งครับนอกจากการลาดตระเวนตามปกติครับระยะทางจากชุมพรเนี่ยไปสัตหีบเนี่ยเป็นระยะทางไกลและเป็นห่วงว่าอาจจะเจอคลื่นลมแรงก็พยายามจะนำเรือเข้ามาที่บางสะพานนะครับประจวบคีรีขันธ์แต่ระหว่างนำเรือเข้ามาสะพานเนี่ยหลวงกระบี่ได้เข้ามาเทียบที่บางสะพานก่อนนะครับส่วนเรือสุโขทัยเนี่ยก็พยายามนำเรือตามเข้ามาแต่ว่าเขาเจอสภาพที่คลื่นลมแรงแล้วพัดน้ำเข้ามาในตัวเรือนะครับตอนนี้เรากำลังสอบหาสาเหตุว่าเข้ามาในบริเวณไหนแล้วก็เป็นปริมาณที่เข้ามาเรื่อยๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะสูบน้ำออกจากเรือได้ทันจากปริมาณน้ำที่เข้ามา
จนกระทั่งน้ำที่เข้ามาเนี่ยทำให้เครื่องไฟฟ้ามีอาการช็อตและดับไปนะครับจากนั้นมาก็น้ำก็จะเข้ามาเรื่อยๆจนถึงบริเวณเครื่องจักรใหญ่เครื่องจักรช่วยต่างๆจนกระทั่งเรือไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้ก็พยายามที่จะปิดประตูผนึกน้ำเอาไว้นะครับแต่คิดว่าน้ำก็คงยังเข้าเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเรือเนี่ยเอียงแล้วก็สุดท้ายก็น้ำที่เข้ามาในเรือจะทำให้เรือเนี่ยไม่มีกำลังลอยจนจมลงต้องตอนเวลา5:30 น.ครับขอให้เจอทุกคนนะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์สูญเสียเงี้ยมันไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอตัวนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไม่อยากให้เกิดการสูญเสียทางนี้